อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ PK Waitago Channel นะคะกลับมาแล้วค่ะวันนี้ค่ะแก้วจะมารีวิวน้ำหอมของคุณผู้ชายนะคะซึ่งเป็นไลน์น้ำหอมที่เป็นเกี่ยวกับคุณผู้ชายนะคะแต่แก้วบอกเลยว่าบางกลิ่นเนี่ยสามารถใช้ได้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะซึ่งมีกลิ่นที่แก้วชอบมากๆแล้วจะมารีวิวว่ากลิ่นไหนที่แบบบงแล้วก็กลิ่นไหนที่แบบว่าโอเคฉันรักมากจริงๆนะคะเพราะว่าบางกลิ่นเนี่ยก็เป็นการลองใช้ของแฟนนะซึ่งแบบว่าไม่ได้เลยพี่ชายมันเอ้ยแต่ก็โอเคมันแล้วแต่ความชอบของคนนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมกลิ่นนั้นถึงไม่ค่อยเป็นแบบว่าแกไม่ค่อยชอบนะคะโอเคมาที่กลิ่นแรกเลยตัวฝั่งนี้ก็คือครีตนะคะฮิมาลายาค่ะตัวนี้จริงตัวครีตเนี่ยก็ดังอยู่เนาะของทั้งลายน้ำหอมกลิ่นผู้ชายค่ะคือตัวครีตดิมารยาเนี่ยเป็นความกลิ่นของเกลือฮิมารยาจริงๆค่ะจะเป็นเกลือที่ไม่ใช่เค็มแบบเหม็นนะจะเป็นเกลือที่ทำให้รู้สึกสะอาดที่กลิ่นเป็นกลิ่นเฟรชกลิ่นสะอาดกลิ่นบนภูเขาประมาณนี้นะคะแต่ว่าสำหรับแก้วเนี่ยมันมีความเกลือโอเคมันด้วยความชื่อมันฮิมาลายาเนาะเราก็แบบพอเข้าใจได้ว่าแบบมีความภูเขามีความเกลือมีความแบบโซตี้นิดมีความผู้ชายค่อนข้างสูงเลยค่ะอันเนี้ยแบบเป็นความผู้ชายค่อนข้างสูงแก้วรู้สึกว่าถ้าผู้หญิงจะใช้นะอาจจะไม่เหมาะเลยนะคะอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าน้ำหอมผู้ชายแบบแท้ๆเลยนะก็อันนี้เป็นตัวครีตฮิมาลายานะคะที่เป็นตัวหนึ่งของน้องกลิ่นน้ำหอมผู้ชายที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมนะคะบอกเลยว่ากลิ่นเนี้ยลูกเรือใช้เยอะเพราะว่าได้กลิ่นบ่อยนะคะกลิ่นนี้เลยกลิ่นที่สองมาที่ตัวนี้ดีกว่าก็ตัวดังอยู่เนาะ Chanel The Blue ค่ะตัว Chanel นี่ก็ตัวนี้ก็ตัวดังเลยเนาะที่แบบว่าค่อนข้างเป็นเวลาดูคลิปเกี่ยวกับน้ำหอมผู้ชายเนี่ยท็อป5ของน้ำหอมผู้ชายก็จะมีตัวนี้เข้ามาประปรายนะคะ Blue de Chanel นะคะตัวนี้คือกลิ่นน่ะแกชอบตรงที่นี่นะดูนะแต่มันเป็นแมกเนตเนาะก็คือแน่นอนว่าถ้าเราโฮจากบนฝาขวดอย่างนี้มันไม่หล่นนะคะก็ดีตรงนี้อย่างหนึ่งนะแล้วก็กลิ่นเนี่ยผู้ชายจ้าแกว่าแต่70% ของผู้ชายอาจจะใช้น้ำหอมนี้เคยใช้น้ำหอมนี้กันไปแล้วนะคะคือก็เป็นหนึ่งในตัวท็อปเพราะว่ามันหอมกลิ่นเฟรชดูมีเสน่ห์คือเวลาผู้ชายใช้อย่างเงี้ยแฟนแก้วใช้ก็รู้สึกว่าเป็นผู้ชายแบบธรรมะท่าแมงมีเสน่ห์เป็นนายแบบอารมณ์นี้เลยคือกลิ่นมันให้ประมาณนี้นะคะซึ่งชอบมากแต่ว่าคือด้วยความที่เราอะทำงานเป็นลูกเรือนะคะเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเราได้เจอคนมากมายแล้วบางทีมันกลิ่นนี้มันค่อนข้างเกลือแบบคนใช้เยอะอะแต่มันหอมค่ะคือมันหอมจริงๆก็เข้าใจได้ว่าทำไมแบบว่าคุณต้องใช้มันเป็นแบบใช้ได้ทุกโอกาสเลยแบบว่าจะใช้ไปงานก็ได้ใช้ไปแค่แบบว่าเล่นกีฬาใช้ไปกลางแจ้งใช้ยังไงก็ได้ตัวที่3ตัวนี้ละกันGentleman ค่ะจิวองชีนะคะตัวนี้อ่ะโอเคเห็นเนาะก็กลิ่นนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ากลิ่นนี้จะใช้เป็นแบบว่าผู้ชายที่ทำงานเป็นวัยทำงานแล้วค่ะเป็นแบบถ้าถามว่าชอบไหมถ้าผู้ชายใส่กลิ่นนี้หรอคือแฟนแกก็ใส่เป็นบางครั้งนะแต่คือแฟนแกก็ไม่ได้แบบโอ้โหชอบตัวนี้มากๆนะคะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยเอาไงเป็นแบบแนวผู้ชายทำงานละกันผู้ชายทำงานผู้ชายออฟฟิศที่เป็นแบบทำงานในออฟฟิศทำงานในห้องแอร์เพราะว่ากลิ่นนี้เนี่ยค่อนข้างมีความเป็นทางการแกใช้คำนี้ละกันสำหรับแก้วนะถ้าแก้วดมก็รู้สึกแบบเหมาะสำหรับการใส่สูทผูกไทหรือว่าการใส่ชุดที่แบบbusiness attire แล้วไปทำงานแล้วแบบแต่งตัวดีๆไปทำงานหรือว่าไปงานกลางคืนอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าใช้ในช่วงแบบวีคเอนด์หรือว่าไปกินข้าวกับเพื่อนงานชิลๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะมั้งสำหรับ
สำหรับเรานะสำหรับแกก็คือแกรู้สึกว่าอันนี้เหมาะสำหรับการที่แบบเห็นภาพแบบผู้ชายออฟฟิศผู้ชายใส่สูทผูกไทผู้บริหารไปประชุมอะไรมาเนี้ยนะคะก็สำหรับตัวนี้นะเจนท์แมนจิวังชีไปลองใช้กันดูนะคะคุณผู้ชายอันที่อันต่อไปเลยอ่ะแค่นี้ละกันสีแดงอันเดียวเลยตัวนี้เนี่ยไม่เคยอยู่ในลิสต์ของแกนะคะแต่แฟนก็ซื้อมาเพราะเขาอยากลองแล้วเขาบอกว่าบางครั้งเวลาเขาอยากจะได้อารมณ์แบบว่าอยู่ในประเทศอาหรับหรือว่าแบบอารมณ์ tropical เขาจะใช้น้ำหอมตัวนี้นะซึ่งดูขวดได้เลยชื่อมหาราชานะคะซื้อมหาราชาก็คือถ้าภาษาไทยก็คือมหาราชานั่นแหละเป็นของแคปเทนฟาลเซตนะคะซึ่งแก้วก็เพิ่งเคยรู้จักนี่แหละแต่ขวดสวยนะชอบขวดแบบดูแบบดูมีอะไรดูมีความแบบว่าอียิปต์อะไรอย่างนี้นะซึ่งกลิ่นนะแกบอกเลยว่ากลิ่นเนี่ยถ้าคนที่ทำงานเป็นแอร์โฮสเตสหรือทำงานที่ไหนก็ตามในตะวันออกกลางจะชินกับกลิ่นนี้มากๆนะคะแกว่ากลิ่นนี้ผู้ชายอาหรับน่าจะใช้เยอะเพราะว่าเป็นกลิ่นแบบความอาหรับเลยอ่ะแบบแบบอาหรับคือถ้าถามแก้วอาจจะได้กลิ่นนี้บ่อยๆเวลาทำงานบนเครื่องหรืออะไรก็ตามแต่แก้วก็เลยอาจจะไม่ใช่ preference ละกันไม่ใช่สิ่งที่เราแบบแบบถ้าจะเลือกเป็นหนึ่งในน้ำหอมผู้ชายที่เราจะชอบก็อาจจะไม่ใช่อันนี้นะคะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยหอมนะกลิ่นสดชื่นกลิ่นหอมแบบอาหรับใช้คำนี้ละกันนี้เลยก็ถามว่าอีก 80% ของผู้ชายก็น่าจะใช้ตัวนี้เนาะตัว Dior Sauvage นะคะตัวเดียวโอเคตัวนี้ก็คือตอนแรกเนี่ยที่แก้วแนะนำให้แฟนใช้เนี่ยเพราะว่าจอห์นนี่เดฟเนาะเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอได้ดมแบบมันมีความผู้ชายมันมีความธรรมัดธแมงมันมีความร็อกมันมีความคลาสซี่มันมีความนายแบบมันมีความเท่อะต้องใช้คำนี้คือเหมาะกับผู้ชายมากจริงตัวนี้คือแบบมันมีความเท่แล้วก็แกรู้สึกว่าคนน่ะค่อนข้างใช้ตัวนี้เยอะนะเพราะว่าแกว่าเข้าได้กับผู้ชายทุกบุคลิกเลยซึ่งแกเชื่อว่า 50% ถึง 70% ของผู้ชายนะคะทั่วโลกรู้จักน้ำหอมกลิ่นนี้แน่ๆค่ะส่วน Proudly Present มากๆน้ำหอมที่แกเพิ่งได้คนพบนะคะว่าเป็นน้ำหอมผู้ชายที่ดีแบบคือแกชอบที่สุดแล้วณนะปัจจุบันณนะตอนนี้นะแกชอบมากๆเลยคือตัวนี้ค่ะThe Oolong ค่ะ Giorgio Armani นะคะบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยไม่เคยมีตัวนี้อยู่ในหัวใจอยู่ในสายตาเลยนะคะไม่เคยรู้จักมาก่อนรู้จักตัวนี้ได้เพราะดาราเกาหลีเนาะแจ็คสันหวังค่ะก็คือช่วงนั้นเขาไปเมืองไทยแล้วแบบโอ้โหกระแสก็มาแรงมากแล้วเหมือนแบบคนเขาไปแฟนมีตติ้งอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าแบบโอ้ตัวแจ็คสันหวังหอมมากเลยอยากรู้พิกัดว่าแบบใช้น้ำหอมอะไรนะคะซึ่งก็มีคนมาชี้เป้าว่าแบบเขาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วนะของเจโจอามานี่นะคะซึ่งเขาอาจจะใช้หลายตัวนะคะแต่ว่ามีคนมาชี้เป้าว่าแบบเกาหลีก็เป็นหนึ่งในตัวที่เขาใช้ด้วยก็คือตัวอูโลงซึ่งบอกเลยทุกคนมันใช้คำไหนดีอ่ะมันหอมจังเลยแกชอบมากเวลาแฟนแกใส่ใช้คำนี้เลยแบบชอบมากมันมีความเฟรชหนึ่งเลยนะมันใครที่แกชอบกลิ่นชาจะชอบมากๆคือมันมีความกลิ่นอูโลงแต่fresh มากๆเหมือนเราเดินอยู่ในทุ่งอูหลงที่มันหอมจริงๆมันเป็นแบบ fresh กลิ่นธรรมชาติกลิ่นหอมมีความขี้เล่นมีความเป็นผู้ใหญ่มีความคลาสซี่มีความเท่ในตัวแล้วก็เป็นผู้ชายที่มีความอ่อนหวานในตัวได้ด้วยอ่ะคือมันแบบมันให้หลายอารมณ์มากเลยน้ำหอมตัวนี้ค่ะซึ่งแค่รู้สึกว่ามันใช้ได้ทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ยูจะใช้ไปอันไหนได้หมดเลยอันนี้คือดีมากแบบรู้สึกว่าคิดได้ไงวะแบบการที่กลิ่นมันประมาณนี้ออกมาที่แบบมันให้ทุกอารมณ์ได้เลยอ่ะมันดีมากๆค่ะสำหรับตัวนี้นะถ้าพูดถึงในโซนของราคาเนี่ยราคาแรงอยู่นะแต่ว่าก็แกรู้สึกว่าผู้ชายอาจจะไม่ได้ใช้แบบน้ำหอมแบบเหมือนอย่างผู้หญิงที่แบบฉีดตลอดเวลาเราไม่ได้กลิ่นเราก็ฉีดเนี่ยอย่างผู้ชายเขาอาจจะฉีดแค่ครั้งสองครั้งแล้วก็พอแหละอะไรอย่างงี้เนาะสำหรับผู้หญิงมันอาจจะต้องใช้เปลืองกว่านั้นนะคะซึ่งตัวนี้ราคาสูงนะแต่คุ้มนะแกรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่แกแนะนำแฟนแล้วแกรู้สึกว่าโอ้ยคุ้มว่ะแบบใช้คำว่าผู้ชายครบรสละกันนะ
ซึ่งหอมมากๆนะคะอยากให้ไปลองตัวนี้อยากให้ไปลองก็อยากให้ไปลองทุกตัวละค่ะหรือว่าคุณผู้ชายท่านไหนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะอยากจะแนะนำตัวไหนให้ใช้เนี่ยรบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะคะเพราะว่าพร้อมอยู่แล้วในเรื่องน้ำหอมเนี่ยแกชอบใช้แล้วแกชอบแนะนำให้แฟนใช้ด้วยคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปลองใช้ตามค่ะค่ะจบไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ